สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องนายพี่วันนะครับวันนี้เราทำการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งดีมากเลยครับผมรู้สึกดีมากที่สอบเสร็จแล้วว่าวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมารีวิวการถ่ายภาพของไม่ใช่รีวิวการถ่ายภาพเราจะพาทุกคนไปดูว่าสถานที่ที่อยู่ในมอเตอร์สอที่ไหนควรจะถ่ายภาพหรือว่ามามอเตอร์สอเราควรเก็บภาพกลับไปนะครับโอเคก็ที่แรกนี้ก็เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ครับแต่ก่อนมันจะเป็นปลูกพวกทานตะวันปะใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ของก็มาปลูกเป็นปอเทืองครับเป็นสีเหลืองสวยอารามนะครับก็จะมีหลายคนที่เข้ามาถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปให้ดูว่ามันจะสวยขนาดไหนครับปะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปมาเยอะแล้วครับตอนนี้แดดมันก็ร้อนมากเลยเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายที่อื่นต่อดีกว่านะเรียกว่าอะไรวะอุโมงค์ต้นไม้เขาเรียกว่าอุโมงค์ต้นไม้นะครับผมก็มันจะเป็นต้นกล้ามปูต้นกล้ามปูเนี่ยมันแตกกิ่งแต่มันแตกกิ่งอ่ะโน้มเข้าหากันครับแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนอุโมงค์ครับเขาก็เลยเรียกว่าอุโมงค์ต้นไม้ครับซึ่งเป็นต้นกล้ามปูของเรานะครับผมใครที่มาเที่ยวที่มอเตอร์สองก็ไม่ควรที่จะพลาดนะครับกับการมาถ่ายรูปที่อุโมงค์ต้นไม้นะครับเราไปดูเลยว่าวิธีการถ่ายรูปให้สวยๆทำไงครับผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปเลยดีกว่าเพื่อไม่สายเวลานะปะครับผมก็ตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็คือที่โครงเหล็กถักนะครับมันเป็นเหมือนอะไรขวาตอมอ่ะเป็นโครงเหล็กถักกันครับเป็นโครงสร้างเป็นแบบนี้ครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นหอแห้วหรือหอสุรานภานะครับซึ่งมันจะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปให้ดูWe'll be right back.
ครับผมก็ที่นี่ก็คือหอสุระนภานะครับที่มอเตอร์สอคนที่มอเตอร์สอเขาจะเรียกง่ายๆว่าหอแห้วนะครับแต่ก่อนอ่ะมันไม่ใช่เป็นดอกบัวแบบไอ้เป็นไอ้รถแบบนี้ครับแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นเหมือนดอกบัวนะครับเป็นตัวดอกบัวข้างในแล้วก็มีกลีบอยู่ข้างๆครับทีนี้ก็มันอยู่สูงเนาะแล้วเพราะว่าลมมันแรงด้วยมันก็เลยพัดแล้วก็หายหมดเลยตอนนี้ก็เหลือแต่บัวข้างในจนเขาเรียกว่าเป็นหอแห้วนะครับมันดูเหมือนแห้วมากเลยถ้าใครที่แบบเรียนยังไม่จบเรามาขึ้นหอนี้ก่อนที่จะจบนะครับก็จะแห้วสมชื่อครับก็คือเรียนไม่จบนะครับผมซึ่งตากล้องของเราก็ได้ขึ้นไปแล้วนะครับแห้วไหมครับแห้วไหมครับอย่าพูดครับสนุกไอเวนตอนนี้ก็มาถึงหน้าแอมฟีนะครับหรือเรียกว่าสุรานิทัศน์นะครับแต่คนที่มองก็จะเรียกว่าแอมฟีเทียเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปหาถ่ายรูปข้างในก่อนจะเสิร์ชหาคือที่นี่ก็ไว้สำหรับประกวดดาวเดือนใช่ไหมงานวิ่งเกียร์งานต่างๆก็จะจัดที่นี่เป็นส่วนมากครับพวกคอนเสิร์ตอะไรการถ่ายรูปรีวิวพื้นที่ในมอวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามันไม่สวยตามที่เราพูดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ก็ถ้าพี่น้องคนไหนที่มาถ่ายบริเวณในพาราก็ไม่มีค่าบริการใดๆครับขอให้ถ่ายฟรีทุกคนเลยนะครับก็มีมุมสวยเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เรามาถ่ายให้ดูได้แค่นี้เพราะว่ามันมืดแล้วนะครับแดดมันลงเร็วมากก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้นายพิวัตรก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย